สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคลิปนี้นะครับก็อยู่ผมพี่จ๋าเช่นเคยนะครับผมก็พี่จ๋าก็เพิ่งกลับมาถึงนะครับเพิ่งกลับมาถึงหน่วยนะครับมาจากบ้านหลังจากที่ว่าลาพักกันไปนะครับผมก็ตอนนี้ก็ถึงวงรอบนะครับวันลาหมดอายุนะครับผมวันลาหมดอายุก็ต้องกลับมาทำงานรับใช้ชาติดูแลแผ่นดินกันต่อไปนะครับผมก็ผมกลับมาถึงหน่วยเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับก็มากับน้องๆนะครับที่กลับพร้อมกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็ต้องออกไปบัตรภารกิจนะครับมาถึงก็เบิกปืนรับปืนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพร้อมที่จะออกไปบัตรหน้าที่ต่อไปนะครับผมก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่เป็นยูนิฟอร์มของชุดฝึกอีกนะครับผมใส่เครื่องแบบเพื่อที่จะออกไปบัตรหน้าที่ดูแลชาติบ้านเมืองกันต่อไปนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นพี่จ๋ายังเจ็บคอไม่หายเลยนะครับผมยังเสียงยังแหบอยู่นะครับทุกคนยังแหบอยู่นะครับก็กลับมาถึงก็วุ่นหน่อยนะครับวุ่นหน่อยเดี๋ยวก็ต้องเตรียมของอีกนะครับกว่าจะค่ำนะครับเดี๋ยวก็ต้องออกทำงานนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมาถึงก็ต้องปรับสภาพสู่ภาวะนักรบเหมือนเดิมนะครับผมก็รับภารกิจนะครับรับภารกิจที่ต้องออกไปบัตรนะครับผมก็มาถึงก็ต้องประเมินทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศสภาพแวดล้อมต่างๆต้องประเมินหมดนะครับสภาพอากาศก็สำคัญเหมือนกันนะครับทุกคนช่วงนี้หน้าฝนนะครับผ้ายางต่างๆลืมไม่ได้เลยนะครับเปลผ้าห่มเครื่องของเครื่องใช้ที่จำเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะยากันยุงยาฉีดทากอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเอาไปนะครับผมก็โอเคนะครับก็เพื่อในการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวพี่จ๋าต้องขออนุญาตเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับพร้อมที่จะออกไปลุยกันต่อนะครับผมเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะครับตอนที่ว่าเปลี่ยนผ้าเสร็จนะครับผมก็โอเคนะครับผมนะครับผมก็ตอนนี้พี่จ๋าก็แต่งตัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมาถึงนี่รีบๆนะครับรีบๆไม่รู้ว่าลืมอะไรบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆนี่คือมาม่าลืมไม่ได้นะครับไอ้จำพวกยากันยุงจำพวกนี้นะครับลืมไม่ได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือช่วงนี้หน้าฝนนะครับสัตว์เงี้ยวเขี้ยวขอเยอะนะครับยุงแรงต่างก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือต้องเตรียมตัวไปนะครับสภาพอากาศข้างหน้าด้วยนะครับฝนฟ้าตกทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเราต้องเตรียมหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับการที่จะออกไปบัตรหน้าที่นะครับมาถึงก็ลงมือทำเลยนะครับรู้สึกว่าเสื้อเกราะนี่คับไปหน่อยนะครับกลับไปบ้านนี่เหมือนกับน้ำหนักจะขึ้นเลยนะครับทุกคนนะครับก็เสียงยังแหบยังไม่หายเลยนะครับเสียงยังแหบยังเสียงแห้งยังเจ็บคออยู่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมาถึงเราก็พร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะบวกเลยนะครับก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมThank you.
ายครับทุกคนก็มืดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปหาที่ตั้งฐานละตะเวนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปขึ้นด่านตรวจสอบบุคคลเลยันผ่านะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือมาถึงก็จะเหนื่อยสักหน่อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับดูแต่ละคนนี่นะเป็นไงครับทุกคนนั่นอ๋อตรงนี้อาจารย์เพชรตรงนี้อาจารย์เพชรคิดถึงมากเลยเดินใกล้ๆผมรู้นะว่าคิดถึง ป่วยนะครับป่วยไม่ค่อยสบายด้วยนะครับเสียงหมดเสียงไม่ค่อยมีนะครับก็กลับไปบ้านก็ทำงานรอบนี้จะหนักสักหน่อยนะครับทำงานหนักสักหน่อยรอบนี้กลับไปถึงขุดหลุมถากถางหวดหญ้าถางหญ้าแล้วก็ขุดหลุมปลูกทุเรียนนะครับโอ้หลายอย่างเลยนะครับหลายอย่างเลยในจะเลี้ยงงัวอีกได้อีกนะครับก็จะเหนื่อยสักหน่อยรอบนี้นะครับบวกกับฝนฟ้าตกอยู่บ่อยนะครับป่วยเลยเสียงหมด ก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมต้องขอญาติเดินลาดตระเวนก่อนนะครับผมมาซื้อแก๊ปมาแล้วซื้อแก๊ปด้วยเอาอ่ะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมก็ถึงฐานลาดตระเวนเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็หลังจากที่เดินทางออกมารับภารกิจนะครับผมก็ไปบัตรภารกิจในพื้นที่นะครับก็ตอนนี้พวกเราก็ได้ตั้งฐานลาดตระเวนเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้กางป้ายยุงป้ายยางจัดเวรยามจัดยามคอยจัดใดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ตั้งฐานเคลียร์ของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็หลังจากที่จบภารกิจกันมาเมื่อกี้นะครับออกมาเมื่อตอนเย็นนะครับผมออกมาตอนเย็นก็ติดค่ำแล้วนะครับผมก็เรามาตั้งด่านป้อมับทางยุทธวิธีกันนะครับผมตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เมื่อกี้ผมก็รีบๆด้วยนะครับก็ไม่ได้ถ่ายให้กับพี่น้องได้ดูกันนะครับผมก็เมื่อไปบัตรงานเสร็จนะครับก็ฝนฟ้ามันทำท่าจะตกนะครับพวกเราก็เลยรีบนะครับรีบมากางผ้ายางกันมาตั้งฐานลาดตระเวนกันนะครับตอนนี้ก็ตั้งฐานลาดตระเวนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มีเวลามาคุยกับทุกคนนะครับผมหลังจากที่ว่าพวกเรากลับมาจากลาพักนะครับผมก็กลับไปพักผ่อนชาร์จแบตเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็กลับมาก็รู้สึกว่าร่างกายยังไม่เต็มที่นะครับแต่ก็โอเคได้อยู่นะครับผมได้อยู่กลับได้ที่เราทำเพื่อชาติบ้านเมืองนะครับผมไม่ว่าร่างกายจะเป็นยังไงแต่จิตใจเราสู้อยู่แล้วนะครับผมก็มาพูดกันถึงเรื่องนี้ก่อนดีกว่านะครับผมพูดถึงเรื่องต่างด้าวนะครับผมมาพูดเรื่องต่างด้าวกันก่อนนะครับผมก็ก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าคุณเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมาอยู่ในแผ่นดินไทยนะครับคืออย่าช้านะครับอย่าช้าคือทุกวันนี้นะครับเข้ามานี่คือมีแต่ปัญหานะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออย่าทำความอย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่เขาเข้ามาแบบถูกกฎหมายด้วยนะครับทุกวันนี้นี่คือวุ่นวายมากเลยนะครับกับแรงงานต่างด้าวนะครับไม่ว่าจะเหยียบนะครับทำคลิปออกมาเหยียบธนบัตรมีรูปฉายาลักษณ์ของในหลวงอยู่นะครับที่คนไทยของเราทั้งประเทศทึดทูลไว้อยู่เหนือหัวนะครับแต่คุณกลับมาเหยียบย่ำนะครับเหยียบย่ำบุคคลที่พวกเราเคารพนับถือเป็นที่บูชานะครับมันก็ไม่สมควรไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าไอ้คนที่ว่าเหยียบรูปฉายาลักษณ์นี่คือมันยังอยู่ในประเทศไทยอยู่ไหมนะครับผมไม่แน่ใจนะครับก็พบเห็นตรงไหนนะครับพบเห็นพี่น้องคนไทยพบเห็นตรงไหนนะครับคือแจ้งบอกกันเลยนะครับคือผมอยากให้ลากคอมันมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับคือเข้ามาแล้วนะครับก็มีเรื่องไม่เว้นแต่ละวันนะครับไม่ว่าจะข่มขืนผู้หญิงไทยนะครับหรือฆ่าคนไทยของเรานะครับที่เข้ามาอยู่ในประเทศแล้วฆ่าคนไทยของเราข่มขืนผู้หญิงไทยสร้างความเดือดร้อนนะครับไม่เว้นแต่ละวันนะครับตั้ง
ตั้งกลุ่มนะครับตั้งกลุ่มเป็นมาเฟียนะครับสร้างอิทธิพลในในแผ่นดินไทยอีกนะครับนี่นะครับสิ่งที่ว่ามันเกิดขึ้นในประเทศไทยทุกวันนี้นะครับซึ่งผมนี่เป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับในฐานะเป็นคนไทยคนหนึ่งนี่คือผมรับไม่ได้เลยนะครับจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลายๆเคสเลยนะครับหลายเคสเลยนะครับไม่ว่าจะเหยียบรูปไม่ว่าจะเหยียบธนบัตรรูปมีรูปฉายาลักษณ์ของในหลวงอยู่นะครับหรือข่มขืนสาวไทยผู้หญิงไทยและก็ฆ่าคนไทยของเรานะครับทำร้ายร่างกายนะครับหลายอย่างเลยนะครับดูหมิ่นดูแคลนคนไทยนะครับเข้ามาแล้วมาสร้างความวุ่นวายทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับนะครับก็ทุกวันนี้นะครับเข้าพวกมันเข้ามาอยู่ก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับไอคนที่ว่าเข้ามาแบบถูกกฎหมายนะครับต้องการหาเงินเก็บส่งบ้านหาเงินเพื่อเลี้ยงครอบครัวนะครับจะทำให้คนพวกนี้พลอยเดือดร้อนไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคุณเข้ามาแล้วนะครับอย่าสร้างความวุ่นวายนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับคืออยากให้พี่น้องคนไทยทุกคนนะครับอยากให้พี่น้องคนไทยทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับอยู่ในประเทศไทยเรานะครับพบเห็นตรงไหนนะครับเห็นมันเกาะกลุ่มตรงไหนนี่คือโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่เลยนะครับไม่รู้ว่ามันมาแบบถูกกฎหมายผิดกฎหมายมาแบบต่างด้าวหนีข้ามแดนมาหรือแบบไหนผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับทุกวันนี้นะครับผมได้ดูข่าวได้ดูคลิปนะครับมาก่อปัญหาเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะมารวมกลุ่มนะครับรวมกลุ่มกันที่ส่วนหลวงร.9ด้วยนะครับมารวมกลุ่มกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับทั้งหนุ่มทั้งสาววัยรุ่นวัยกลางคนนะครับวัยแก่ก็แล้วแต่นะครับเป็นปัญหานะครับเป็นปัญหามากสำหรับแรงงานต่างด้าวทุกวันนี้นะครับซึ่งผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยนะครับทุกคนไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยนะครับเห็นแล้วมันเป็นเรื่องที่ว่ามันสลดใจนะครับยิ่งเมื่อได้ข่าวนะครับยิ่งเมื่อได้ข่าวได้รู้อีกว่าเขาจะสนับสนุนให้แรงงานต่างด้าวนะครับได้สิทธิ์เทียบเท่ากับคนไทยมีเลข13หลักด้วยนะครับมันก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับผมไม่รู้ว่าไอ้คนที่คิดนี่คิดขึ้นมานี่คือมันคิดอะไรอยู่นะครับเหมือนกับเปิดประตูเมืองนะครับเหมือนกับเปิดประตูเมืองให้กับพม่าเข้ามายึดอย่างใดอย่างนั้นเลยนะครับผมบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับว่าเขาคิดอะไรอยู่นะครับซึ่งมันไม่เคยมีประเทศไหนที่เขาทำกันนะครับไม่เคยมีนักการเมืองประเทศไหนที่เขาเปิดโอกาสให้กับต่างด้าวเข้ามาได้สิทธิ์เท่ากับคนในประเทศนั้นๆไม่เคยมีนะครับซึ่งประเทศไทยของเรานะครับเมื่อได้รู้ข่าวแล้วมันเกิดขึ้นมาได้ไงนะครับและคิดขึ้นมาได้ไงคิดเอาสมองส่วนไหนคิดนะครับว่าจะให้สิทธิ์คนต่างด้าวเทียบเท่ากับคนไทยนะครับลำพังคนไทยทุกวันนี้นะครับผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าคนไทยทุกวันนี้นะครับที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากยากจนต่างๆนะครับสมควรที่จะดูแลก่อนนะครับสมควรที่จะดูแลคนลำบากยากจนคนไทยพี่น้องคนไทยของเราที่เป็นคนไทยเลือดเนื้อเชื้อสายเป็นคนไทยแท้ๆนะครับต้องดูแลคนไทยคนลำบากยากจนเหล่านี้ให้มันดีก่อนนะครับไม่ใช่ไปดูแลไม่ใช่ไปให้สิทธิ์กับคนต่างด้าวนะครับซึ่งเขาไม่ใช่เป็นคนไทยอย่างเรานะครับแล้วคิดเหรอครับว่าเขาได้สัญชาติไทยแล้วนะครับได้สิทธิ์เท่าเทียมกับคนไทยแล้วเขาจะรักคนไทยเหมือนกับคนไทยของเราที่รักประเทศชาตินะครับมันหมดสิทธิ์นะครับไม่มีทางแน่นอนนะครับซึ่งทุกวันนี้นะครับก็มีแรงงานเข้ามาคอยเกาะคอยกินคอยผลาญประเทศไทยเราอยู่ก็ไม่น้อยนะครับเยอะแยะมากมายเลยแล้วคุณคิดเหรอว่าคุณให้สิทธิ์ชาวต่างด้าวนะครับต่างชาติเข้ามานะครับเมื่อให้สิทธิ์ของคนชาตินั้นๆแล้วคนชาติอื่นเขาจะไม่ได้เหรอลองพี่น้องลองคิดดูนะครับผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยนะครับเรื่องแบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเลยนะครับสมมุติว่านะครับให้สิทธิ์พม่าเข้ามานะครับได้เท่าเทียมกับคนไทยแล้วพี่น้องลองคิดดูว่าคนต่างชาติคนประเทศอื่นเขาเข้ามาเขาจะเรียกร้องสิทธิ์เหมือนกันไหมนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือไม่สมควรนะครับให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาเลยนะครับผม
นะครับนี่คือเป็นเรื่องเป็นสิ่งที่ว่าผมไม่สบายใจอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นเรื่องไอ้สิทธิ์ชาวต่างชาติไอ้สิทธิ์อะไรจำพวกนี้นะครับไอ้โครงการแต่ละโครงการที่เอื้อนะครับที่เอื้อคนต่างเอื้อคนต่างชาติทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตัดได้ก็ตัดนะครับตัดได้ก็ตัดไปเลยนะครับผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับคนไทยของเรานะครับสิ่งที่สมควรที่จะทำสิ่งที่ควรที่จะไปบัตรนะครับคือต้องดูแลคนไทยของเราให้ดีก่อนนะครับดูแลคนไทยของเราให้ดีที่สุดนะครับคนลำบากยากจนมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับสมควรที่จะนำเสนอเรื่องแบบนี้นะครับสมควรที่จะนำเสนอเรื่องแบบนี้เข้าสภาแก้ไขปัญหาเรื่องแบบนี้ดีกว่านะครับปัญหาแก้ไขเรื่องปัญหาความทุกข์ยากของความทุกข์ยากลำบากของพี่น้องคนไทยประชาชนคนไทยระดับรากหญ้าให้ดีดีกว่านะครับนี่คือเป็นเรื่องที่เร่งด่วนมากเลยนะครับผมเพราะว่าทุกวันนี้พี่น้องลองคิดดูนะครับออกข่าวมาแต่ละข่าวแต่ละข่าวนี่คือผมรับไม่ได้จริงๆนะครับรับไม่ได้เลยนะครับเมื่อเห็นชาวต่างชาติเข้ามาย่ำยีเข้ามาดูถูกเหยียบหยามคนไทยของเรานะครับทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะออกมาทำคลิปในการพูดนะครับออกมาทำคลิปในการพูดคุยด่าทอคนไทยดูถูกคนไทยของเราไหนจะมาลงไม้ลงมืออีกนะครับเข็นฆ่าอีกนะครับเข็นฆ่าเจ้าของบ้านนะครับซึ่งเป็นคนไทยแท้ๆนะครับแล้วยังจะไปให้สิทธิ์เขาเต็มที่เท่ากับคนไทยอีกเหรอมีไหมมีไหมมีสักประเทศไหมบนโลกใบนี้นะครับที่ทำเหมือนกับประเทศเราไม่มีนะครับไม่มีนะครับที่ให้สิทธิ์คนต่างชาติได้เท่าเทียมกับประชากรในประเทศนั้นๆไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือผมเป็นห่วงมากเลยนะครับเป็นห่วงมากเลยซึ่งไม่อยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับอันที่จริงแล้วนะครับเรื่องแบบนี้ไม่สมควรที่จะนำเข้าสภาได้ด้วยซ้ำนะครับเรื่องที่ว่าเรียกร้องสิทธิ์ต่างด้าวให้เท่าเทียมกับคนไทยนะครับไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเอาน้ำแม้แต่จะนำเข้าไปในสภานะครับผมก็ไม่รู้ว่าพวกเขาคิดอะไรอยู่นะครับผมคือพี่น้องนะครับพี่น้องแต่ละคนก็มีหัวคิดอยู่แล้วนะครับพี่น้องลองคิดดูว่ามันเกิดมาจากใครนะครับเกิดมาจากใครเกิดมาจากพรรคการเมืองไหนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือช่วยกันนะครับทุกคนช่วยกันเราเป็นคนไทยนะครับต้องรักต้องห่วงเห็นในแผ่นดินไทยของเรานะครับอย่าให้ใครเข้ามาย่ำยีอย่าให้ใครเข้ามาย่ำยีพี่น้องคนไทยเราได้นะครับอย่าให้ใครเข้ามาคิดที่จะแบ่งแยกแผ่นดินไทยเราออกไปเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศอื่นได้นะครับเอกราชนะครับกว่าจะได้มาบรรพบุรุษของเรานะครับเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตและความลำบากยากเข็ญไปแลกไว้สักเท่าไหร่แล้วนะครับเอาเลือดปูบนผืนดินไทยเราไปสักเท่าไหร่แล้วนะครับเลือดนองพื้นไม่สักเท่าไหร่แล้วกว่าจะได้เอกราชกว่าจะได้เป็นไทยมายันถึงทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตัดออกไปได้เลยนะครับที่เอาต่างด้าวมาให้เท่าเทียมกับคนไทยให้เลข13หลักอะไรต่างๆนะครับหยุดคิดไปได้เลยนะครับที่จริงแล้วไม่สมควรที่จะนำเข้าไปพูดคุยในสภาได้ด้วยซ้ำนะครับไม่มีค่าพอนะครับทุกวันนี้นะครับคนต่างด้าวนี่ที่เข้ามาในประเทศไทยเรานี่ก็วุ่นวายพออยู่แล้วนะครับนับวันยิ่งเหิมเกริมขึ้นมาทุกวันนะครับทุกวันนี้ยิ่งเหิมเกริมนะครับยิ่งเหิมเกริมเข้าทุกวันนะครับไม่ว่าจะสื่อออกมาด้วยคลิปอะไรต่างๆท้าทายคนไทยบ้างอะไรบ้างนะครับเราเป็นพลเมืองคนไทยนะครับอย่าให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับก็ฝากพี่น้องทุกคนเลยนะครับช่วยกันดูแลนะครับช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตานะครับช่วยกันปกป้องบ้านเมืองของเรานะครับอย่าให้คนไม่หวังดีนะครับเข้ามาทำลายประเทศชาติมาทำลายพี่น้องคนไทยของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไส้ศึกหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับนี่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยทุกวันนี้นะครับและก็อีกอย่างนึงนะครับก็ก่อนหน้านี้วันสองวันนะครับก็เกิดเรื่องสลดขึ้นมานะครับเกิดเรื่องน่าสลดใจขึ้นมานะครับผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งเลยนะครับที่ว่าเกิดเหตุ
ไม่คาดคิดขึ้นมานะครับที่รถบัสไปติดไฟนะครับไฟลุกขึ้นมานะครับเด็กๆต่างๆก็เกิดการสูญเสียและก็เสียแม่พิมพ์ของชาติไป2-3 คนนะครับก็ผมนะครับเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนไทยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมากๆเลยนะครับผมเห็นข่าวแล้วผมเหมือนกับน้ำตาจะไหลเลยนะครับสงสารมากๆนะครับผมสงสารนะครับก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ช่วยเหลือดูแลเยียวยาครอบครัวให้เต็มที่นะครับคือซึ่งไม่อยากคิดเลยนะครับสมมติว่าถ้าเกิดกับครอบครัวของเราแบบนั้นนะครับผมคิดว่าผมคนหนึ่งนะครับถ้าเกิดกับครอบครัวของผมแล้วผมอยู่ไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าต้องสูญเสียคนที่เรารักไปนะครับพี่น้องโอ้ผมเห็นแล้วมันสลดใจนะครับสลดใจมากๆเลยนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเลยนะครับก็โอเคนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับพี่จ๋าต้องขออนุญาตลาไปก่อนดีกว่านะครับผมก็ตั้งแต่กลับมาตอนเย็นนะครับกลับมาตั้งแต่ตอนเย็นแล้วนะครับผมก็ยังไม่ได้หยุดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็ต้องขออนุญาตทำภารกิจส่วนตัวก่อนนะครับก็กลับมาตอนเย็นนะครับก็ได้เล่าให้กับพี่น้องได้ฟังแล้วนะครับผมว่ากลับมาถึงทำอะไรบ้างนะครับกี่อย่างนะครับมาถึงก็กำลังจูนร่างกายกำลังจูนอยู่นะครับ นะครับมาถึงก็ลุยงานบุกงานเลยนะครับตอนนี้ก็เราก็อยู่กันในป่าจริงๆนะครับไม่มีเมฆไม่มีแหกตาทั้งสิ้นไม่มีนะครับนี่ดูพี่น้องนี่เต็นท์เห็นไหมครับเห็นไหมครับด้านหลังเป็นป่านะครับผมนี่มีเต็นท์กลางเรียบร้อยนะครับกลับมาถึงนี่คือทำงานจริงๆนะครับทำงานจริงๆไม่มีหลอกตานะครับไม่มีหลอกตาเหมือนกับน้ำท่วมแล้วไปถ่ายรูปเสร็จแล้วก็กลับไม่ใช่แบบนั้นนะครับพวกเราเป็นทหารของพระราชานะครับมาดูแลปกป้องพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะครับมาทำงานมาดูแลประเทศชาติมาดูแลแผ่นดินจริงๆนะครับพวกเรามาแต่ละคนนี่คือมาด้วยใจทั้งนั้นนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแม้กระทั่งว่าชีวิตของเราก็แลกให้ได้นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรามาอยู่ตรงนี้ต้องขอบอกเลยนะครับว่ามาแต่ละคนมาด้วยใจทั้งนั้นนะครับมาด้วยใจอันรักชาติห่วงแหนในแผ่นดินไทยนะครับอย่าให้บรรพบุรุษของเราที่เคยสร้างเคยทำมานะครับอย่าทำให้เขาเสื่อมเสียนะครับอย่าทำให้เขาเมื่อเขาอยู่บนสวรรค์แล้วเขามองลงมานะครับว่าโอ้ยลูกหลานของเขาคนไทยทำไมเกิดอะไรขึ้นทุกวันนี้ทำไมมีแต่คนอยากจะขายชาติขายแผ่นดินทำไมคนอยากจะมีแต่คนอยากจะเอาต่างชาติเข้ามาทำไมผมก็ไม่อยากจะพูดนะครับทุกคนไม่อยากจะพูดเดี๋ยวพอพูดแล้วมันไปกระทบกระทั่งมันหลายเรื่องนะครับหลายเรื่องหลายราวนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือผมมาพูดในส่วนของผมดีกว่านะครับที่ว่าผมมาอยู่ตรงนี้นะครับผมก็บอกกันอยู่ทุกคลิปนะครับบอกกันอยู่ทุกคลิปอยู่แล้วว่าพวกเรามาอยู่ตรงนี้นะครับพวกเราสละชีวิตแล้วนะครับสละเวลาครอบครัวนะครับสละเวลาส่วนตัวสละเวลาสละชีวิตของเรานะครับเพื่อมาปกป้องพี่น้องคนไทยเพื่อมาปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองของเรานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเราห่วงเห็นในแผ่นดินของเรามากเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนๆนะครับเราห่วงเห็นประเทศไทยเราห่วงเห็นประเทศชาติของเรานะครับเรามาอยู่ตรงนี้ซึ่งนะครับเหตุการณ์ที่ว่ามันเกิดขึ้นแต่ละเคสนะครับผมก็ไม่อยากจะพูดไปพูดสาวราวเรื่องไปเรื่อยนะครับแต่อันที่จริงแล้วนี่คือเรื่องนะครับเรื่องเอาต่างชาติเข้ามาเทียบเท่ากับคนไทยยกระดับให้เท่ากับคนไทยมันไม่สมควรอยู่แล้วนะครับไม่สมควรอย่างยิ่งเลยนะครับเหมือนกับที่ผมบอกว่าไม่ใช่เฉพาะไม่สมควรนะครับแต่ไม่สมควรที่จะนำเข้าไปคุยในสภาเสียด้วยซ้ำนะครับไม่สมควรที่จะนำไปหารือเสียด้วยซ้ำนะครับและก็หยุดพูดไปได้เลยนะครับว่าพม่าเป็นคนสร้างชาติไม่ใช่มหาราชพระองค์ใดนะครับไอผมอยากจะตัดลิ้นในคนที่พูดมากเลยนะครับพม่าเป็นคนสร้างชาติเหรอครับพม่าเป็นเอาง่ายๆว่าเป็นแรงงานต่างด้าวเป็นแรงงานที่เข้ามานะครับขายแรงเพื่อแลกกับเงินเพื่อส่งกลับบ้านของเขานะครับเขาไม่ได้เป็นคนสร้างชาตินะครับใครที่เข้าใจผิดนะครับกรุณาเข้าใจใหม่ได้นะครับไม่ใช่เป็นคนสร้างชาตินะครับอดีตที่แล้วนะครับเขาเป็นคนเผาบ้านเผาเมืองของเรานะครับ
ป็นคนเผาบ้านเผาเมืองของเราเผาบ้านเมืองของเราฆ่าคนไทยของเราแต่คือมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วเราก็ไม่อยากจะไปรื้อฟื้นขึ้นมานะครับเป็นเรื่องที่มันเป็นอดีตไปแล้วนะครับแต่ทุกวันนี้เขาก็สมควรที่จะเข้ามาสร้างบ้านสร้างเมืองให้เราเสียด้วยซ้ำจริงไหมครับทุกคนเขาเผาบ้านทำลายบ้านทำลายเมืองเราทุกวันนี้สมควรที่จะเข้ามาสร้างบ้านสร้างเมืองให้เรากับให้กับเรานะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่าพม่าเป็นคนสร้างบ้านสร้างเมืองเป็นคนดูแลบ้านเมืองเป็นคนสร้างชาติไม่ใช่นะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับคนละประเด็นกันเลยนะครับพม่าเป็นคนสร้างชาติไม่ใช่มหารัฐพระองค์ใดพูดมาได้ไงนะครับผมแล้วโกรธมากเลยนะครับได้ยินคำนี้นะครับพี่น้องลองคิดดูว่าบรรพบุรุษของเรานะครับทำสงครามยุทธนาถีนะครับเอาช้างไปชนนะครับเลขแผ่นดินเลขไพร่พลไปสักเท่าไหร่เสียเลือดเนื้อไปสักเท่าไหร่นะครับกว่าจะมาเป็นประเทศชาติของเรานะครับกว่าจะมาเป็นไทยยันถึงทุกวันนี้นะครับต้องเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตและความลำบากยากเข็ญไปแลกไว้สักเท่าไหร่นะครับกว่าจะพวกเรากว่าจะได้มาอยู่สุขสบายเสวยสุขกันทุกวันนี้นะครับเมื่อเสวยสุขกันแล้วนะครับคิดที่จะขายประเทศชาติขายแผ่นดินไปอีกเหรอเพราะฉะนั้นนะครับฝากพี่น้องทุกท่านเลยนะครับช่วยกันดูแลบ้านดูแลเมืองนะครับบ้านเมืองของเรานะครับผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าประเทศไทยนะครับไม่ใช่เป็นของผมคนเดียวนะครับประเทศไทยเป็นของคนทุกคนทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับผมก็บอกอยู่เสมอว่าผมมาอยู่ตรงนี้นะครับผมเสียสละไปแล้วนะครับเสียสละแม้กระทั่งว่าชีวิตนะครับเพื่อให้กับคนไทยได้อยู่สบายนะครับเรามาอยู่ตรงนี้มาดูแลแผ่นดินมาดูแลประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อไม่ให้มันเกิดความเกิดการแบ่งแยกเกิดการแย่งชิงเกิดการแบ่งได้พี่น้องเกิดการแย่งชิงแผ่นดินไปนะครับนะครับทุกวันนี้มีศัตรูรอบด้านนะครับอย่าคิดว่ามันไม่มีอะไรนะครับอย่าคิดว่ามันไม่มีสงครามอย่าคิดไม่มีอะไรนะครับตอนนี้ผมอยากจะบอกว่ามันเริ่มสงครามเย็นเริ่มเข้ามาแล้วนะครับผมต้องขอบอกก่อนนะครับดูพี่น้องเกาะกรูดมันก็กำลังจะตำเรื่องอย่างนู้นอย่างนี้ช่อโกงเราไปอีกพี่น้องยอมเหรอครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนนี้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่น้องก็คงจะรู้นะครับมีพวกกบฏพวกนึงนะครับที่ปั่นหัวชาวบ้านนะครับปั่นความคิดชาวบ้านนะครับให้ชาวบ้านลุกฮือขึ้นมานะครับเอาข้อมูลบิดเบือนข้อมูลปลอมมาป้อนให้เขานะครับแล้วก็สร้างความเกลียดชังนะครับสร้างความเกลียดชังให้กับชาวบ้านนะครับให้ชาวบ้านเกลียดเจ้าหน้าที่รัฐให้ชาวบ้านเกลียดแผ่นดินไทยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะแบ่งแยกดินแดนไปนะครับพี่น้องจะยอมเหรอครับแต่ส่วนตัวผมแล้วผมไม่ยอมแน่นอนนะครับซึ่งนำพาไปสู่ให้ผมมาอยู่ตรงนี้ได้นะครับเพราะแบบนี้เองนะครับผมก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับไม่ยอมให้ใครมาแบ่งแยกแผ่นดินแบ่งแยกประเทศไทยของเราไปได้นะครับแผ่นดินประเทศไทยเรานะครับสูญเสียมากี่ครั้งแล้วนะครับแต่เราไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครนะครับยอมเฉือนไปทีละนิดทีละนิดนะครับให้กับพวกที่ล่าอาณานิคมตั้งแต่อดีตที่แล้วนะครับยันถึงทุกวันนี้นะครับอย่านะครับอย่าปล่อยให้มันเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นมาอีกนะครับช่วยกันดูแลบ้านเมืองช่วยกันบริหารบ้านเมืองช่วยกันนะครับพี่น้องทุกคนนะครับก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมค่อยมาพูดมาเล่าให้กับพี่น้องฟังใหม่ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตทำภารกิจส่วนตัวก่อนนะครับผมก็ไว้พบกันใหม่กับผมพี่จ่าคลิปต่อไปดีกว่านะครับพูดไปเรื่อยมันก็ไม่จบนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดให้พี่น้องฟังเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้พูดไปเยอะก็ยังเจ็บคอยังไม่หายนะครับเสียงยังแหบอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้พี่จ่าต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ